นะโอเคนะครับผมก็สวัสดีนะครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้กันในเกมโอซาก้านะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะพามาดูยูนิว่ากันนะครับเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของเพลย์โอซาก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาในหน้าช่องครับอีกช่องนึงการกดซุปเปอร์แทนคนใต้คิวต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับนะโอเคครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะมีน้องๆอินบ็อกซ์มาถามกันเยอะมากนะครับว่าพี่ครับคิวเรียนยูโนวามาวันไหนยุคมาวันไหนผมก็บอกว่าน่าจะเข้าประมาณเดือน7นะฮะก็ให้เตรียมหนังสือการ์ดอนไว้500นะครับเพราะว่ามันใช้แรกใช่ไหมยูโนวาเนาะคราวนี้เขาถามอีกนะครับว่าหลายคนก็ถามว่าแล้วเอามาปั้นยังไงนะครับปั้นยังไงให้ยูโนวามันเก่งนะครับให้มันโกงนะครับผมบอกกันเลยว่าตัวเนี้ยต่อให้คุณปั้นเก่งหรือไม่เก่งแม่งก็โกงนะครับเพราะว่าค่าพลังแม่งเถื่อนมากๆแล้วก็สกิลมันเนี่ยสุดๆจริงๆนะครับตัวเนี้ยมีทั้งการแช่แข็งนะครับมีการบัฟเพิ่มโจมตีตัวเองเพิ่มเลือดเพิ่มทุกอย่างถึกมีทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ตี2ครั้งด้วยนะครับแล้วก็ตีทะลุโล่ด้วยคือมันเก่งเกินอ่ะนะครับผมอ่ะโอเคตัวเนี้ยเนี่ยนะครับมันก็จะเหมาะสำหรับเล่นใหม่เลยนะครับอย่างสมมติบางคนเนี่ยถามพี่ว่าเก็บหนังสือการ์ดอนครบ500แลกตัวอะไรก่อนดีครับผมก็จะบอกเสมอว่าให้แลกยูโนวาก่อนเลยเพราะว่ายูโนวาเนี่ยสามารถเอาไปแบกทีมนะฮะผ่านด่านนะครับแทบจะทุกด่านอะแล้วก็เอาไป PP นี่คือแบบถ้าได้มาช่วงแรกนะอันดับคุณพุ่งกระจายแน่ๆเพราะมันได้เปรียบมากๆตอนเราสร้างเซิร์ฟใหม่ที่ยังไม่มียูโนวาเนาะใครมียูโนวาตัวแรกนะคืออันดับพุ่งแน่ๆเลยแล้วหลังจากนั้นมายูโนวาเต็มเซิร์ฟนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแรกที่เขาจะแลกกันหนังสือ500นะครับผมโอเคแล้วสำหรับยูโนวาเนี่ยมันปั้นยังไงเนาะมันเล่นยังไงเอาเป็นวิธีแรกก่อนแล้วกันเรื่องการจัดทีมเนาะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องการจัดทีมก่อนเวลาเราจะเล่นยูโนวานะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่ะยูโนวาเนี่ยนะครับมันจะเล่นแบบนี้นะครับนี่ก็มันจะยืนกันแบบนี้นี่ครับนี่เขาจะยืนกันแบบนี้นะครับอันนี้คือที่สุดแล้วนะครับอันนี้คือที่สุดของทีมคิวเลมยูโนวาแล้วนะครับเขาก็จะยืนคู่กับแบ็คไวท์คิวเลมมาสเตอร์นะฮะถามว่าทำไมต้องยืนคู่กับแบ็คไวท์คิวเลมมาสเตอร์เพราะว่าสำหรับคิวเลมโนวานะครับมันจะมีพวกพาสซีฟสกิลนะฮะที่มันเชื่อมโยงกับแบ็คไวท์คิวเลมมาสเตอร์นะครับแล้วแบ็คไวท์คิวเลมมาสเตอร์เนี่ยก็มีสกิลบางอย่างนะครับมีพาสซีฟบางอย่างที่เชื่อมโยงกับคิวเลมโนวาเพราะนั้นมันจะเสริมกันหมดเลยนะครับถ้ายืนด้วยกัน3ตัวถือโคตรเถื่อนเลยนะครับผมแบ็คไวท์ก็เสริมกันนะครับแบ็คไวท์ก็เสริมยูโนวานะครับคือสุดๆนะครับต่อให้นะครับคิวเลมโนวาไม่ต้องทำมาสเตอร์ก็เก่งมากๆนะครับถ้ายืนทีมประมาณนี้นะครับแล้วก็ถือว่าทำล่างเรโซแนนซ์ไดนาแมกด้วยนะเถื่อนมากๆเลยสำหรับแบ็คไวท์อันนี้ก็ทีมสูงที่สุดนะฮะที่สามารถจัดได้นะครับเป็นทีมหลักนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีแบ็คไวท์นะครับเวลาเราจัดทีมเล่นยูโนวาเราจัดยังไงใช่ไหมปกติผมจะจัดแบบนี้นะครับนี่เลยมันจะต้องยืนแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่คือเบสิกพื้นฐานเลยนะครับมันจะต้องยืนแบบนี้นี่คือเริ่มต้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยืนแบบนี้นี่ตอนที่ผมเล่นครั้งแรกผมให้เนี่ยผมยืนอย่างนี้เลยนะครับผมมียูโนวานะครับมีไคโอก้านะฮะแล้วก็มีเซเลบีนะครับถามว่าเฮ้ยเอาไคโอก้าเซเลบีมาทำอะไรอ่ะนะครับไคโอก้าเนี่ยมันจะเปิดบัฟให้กับธาตุน้ำแข็งได้นะครับธาตุน้ำธาตุน้ำแข็งทำให้ตีแรงขึ้นและถึกขึ้นนะครับตีแรงขึ้น 100% ถึกขึ้น 50% ส่วนเซเลบีเอามาทำอะไรอ่ะโหเซเลบีนี่สุดยอดคุณประโยชน์นะฮะก็คือมีบัฟเพิ่มมาโจมตีนะครับ 30% เปิดโล่มาตะล้างสถานะผิดปกติได้นะครับคือ3ตัวเนี้ยนะครับเล่นบอลโลกดีมากนะครับแล้วก็เล่นวุ่นวายดีมากนะครับคุณคิวได้หลายรอบมากๆนะครับ3ตัวนี้นะฮะถือว่าดีมากๆอันนี้ก็ทีมเริ่มต้นเลยที่ผมจัดเล่นนะฮะครั้งแรกเลยที่ผมเล่นนะฮะแล้วเล่นได้ดีมากๆพอเวลาผ่านไปนะครับเวลาเราจะไปเอาไปเล่น PVP นะเวลาคุณเอาไปเล่น PVP เนี่ยให้คุณเปลี่ยนเซเลบีฮะแล้วคุณเอาแบบตัวที่หาง่ายๆก่อนเนี่ยคุณเอาเลจีไอไปเล่นคุณเอาเลจีไอไปเล่นนี่คือสบายๆนะครับผมสบายๆเลยหรือบางคนเนี่ยเล่นอาซูทน้ำแข็งก็ได้ถ้าเกิดไม่มีนะครับผมตรงนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยนะครับผมเชียร์ให้เป็นอีวาคริสตัลนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีนะครับผมก็คือแม่งมีแท้งสบายๆยูโนวาออกสกิลสบายแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเนาะนี่ครับจะมีตัวนี้อีกตัวนึงนี่ครับอันนี้ก็จะเถื่อนนิดนึงนะฮะอันนี้คือใต้ทะเลนะใต้ทะเลมาสเตอร์นะครับผมก็จัดได้หลายทีมนะครับเก่งทุกทีมโอเคเรื่องการจัดทีมผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในก่อนแล้วกันนะฮะด้านใน
ในส่วนของนิสัยดีกว่ามีคนสงสัยแบบว่ามีคนถกเถียงกันเยอะมากนะครับเรื่องนิสัยเนี่ยเว้ยเอ้าสำหรับคิโนโนวาแน่นอนครับเขามีพลังโจมตีทั้งกายภาพและเวทก็คือออกสกิล2ครั้งก็แหละนะครับซึ่งได้เปรียบมากๆคือดาเมจ2ครั้งอ่ะเอ้าคราวนี้นิสัยต้องทำไงอ่ะปกติแล้วนะครับสมัยก่อนน่ะต้องเป็นนิสัยไม่บวกไม่ลบอย่างเช่นอายที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือไม่บวกไม่ลบแต่นะครับในปัจจุบันนะครับมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมนะผมก็คิดว่าผมจะเปลี่ยนนิสัยเหมือนกันนิสัยที่ผมอยากจะให้ยูโนวาเป็นนะครับที่สุดเลยนะครับก็คือนิสัยนี้นะครับที่มันจะเป็นลบป้องกันกายภาพ 10% และบวกสปีดแทนนะครับมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับมันเป็นนิสัยขี้หงิดทำไมผมถึงเลือกเดฟลบ10บวกสปีด 10% แน่นอนครับคุณจะต้องหาบัฟนะครับนิสัยที่เพิ่มสปีดซึ่งขี้หงิดเนี่ยก็คือเป็น1ในลิสต์เลยนะครับแล้วก็ทำไมผมถึงลบเดฟ 10% เพราะว่าโปเกมอนสายกายภาพนะครับที่คนใช้งานกันน้อยนะครับเวลาเราตีกายภาพใช่ไหมตี ATK อ่ะมันก็จะใช้พลังป้องกันเดฟเนี่ยเป็นตัวหารตัวลบถูกไหมครับตัวที่โจมตีเวทมันจะใช้สเปเชียลแท็กในการลบซึ่งโปเกมอนในเกมนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเนี่ยเขาจะเล่นตัวโจมตีสายเวทกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันกายภาพไม่ค่อยมีผลอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะให้เป็นนิสัยขี้หงิดนะครับถือว่าได้บัฟสปีดด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับเรื่องนี้สายจบไปเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คุณสมบัตินะฮะสำหรับคุณสมบัติเนี่ยนะครับก็มีคนตกเถียงกันเยอะมากๆนะครับเฮ้ยพี่จะทำแบบไหนดีเอาที่คุณสมบัติที่1ก่อนละกันนะครับแน่นอนครับยูโนวาต้องเปิดก่อนได้เปรียบครับสปีดอัพครับส่วนคุณสมบัติที่2เนี่ยนะฮะก็มันใช้ได้2อย่างนะครับถ้าอยากจะให้ยูโนวาอยู่หลายเทิร์นหน่อยนะครับผมให้ใส่เฮฟวี่อาร์เมอร์ก็คือกันคลินะครับมันจะชอบถูกตัวที่ตีแรงๆเช่นวีทูเกราะนะครับตีทะลุเดฟอย่างเงี้ยนี่คือกันคลีได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายดาเมจหน่อยนะครับก็จะเป็นม็อกซี่กับเบอร์เซิร์กแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ม็อกซี่เพราะว่าผมคิวศัตรูบ่อยก็ใช้ม็อกซี่ถ้าสายดาเมจใช้ม็อกซี่นะถ้าสายแทงค์แบบอยากอยู่นานๆหน่อยก็เป็นเฮฟวี่อาร์เมอร์นะอันนี้คือการใส่คุณสมบัติในส่วนของอาวุธนะแนะนำให้ใส่เป็นสร้อยหยดน้ำนะครับก็บวก9อัพบวก9อัพแล้วก็กล่องด้านในเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้ใส่กล่องแดงนะครับกล่องแดงเนี่ยมันช่วยเพิ่มอัตราคริให้กับยูโนวานะครับก็ตีบวกไปเลยถ้าทำอุปกรณ์ดาวได้ก็จะดีมากนะครับ2ดาว1ดาว2ดาวอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือจะใส่เป็นเครื่องมังกรก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบใส่สร้อยหยดน้ำมากกว่าเพราะว่าสกิลน้ำแข็งมันมีมากกว่านะครับต่อมาเรื่องอะไรต่อนี่สกิลสกุลสกิลสกิลลึกลับดีกว่าเราพูดถึงเรื่องสกิลลึกลับนะฮะผมมีสกิลลึกลับตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับสกิลลึกลับเนี่ยแน่นอนครับคุณใส่เพิ่มความโกรธตรงนี้นะฮะเปิดมาปุ๊บมีความโกรธ 54% เนี่ยคุณใส่ไปเลยนะ2ก็คือให้คุณใส่คลินะครับอันนี้คือเถื่อนมากๆ3คือนี่ครับสังเคราะห์แสงนะฮะ4ก็คือโล่มาตะนะครับ5คือซึมซับครับเวลาเราทำดาเมจได้เราก็จะได้เด้งเลือดนะฮะนี่ครับ6ครับสปีดอัพครับต้องมีนะฮะแล้วก็7เนี่ยโจมตีกายภาพครับแล้วก็สุดท้าย8นะฮะโจมตีเวทนะครับผมนี่ให้ใส่แบบนี้นะนี่คือเบสิกเลย8ช่องส่วน9 42คูณหามาใส่ได้เลยนะครับผมแต่คนส่วนใหญ่จะเล่นแค่8ช่องกันก่อนโอเคไหมอันนี้คือในส่วนของสกิลลึกลับเนาะถัดไปเราไปดูกันที่อะไรต่อดีไปที่อุปกรณ์แล้วกันอาวุธเครื่องประดับนะโอเคประดับนะครับเอาเป็นว่าประดับสีทองก่อนละกันนะครับใครมีงบน้อยใส่สีทองเนี่ยประดับสีทองที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นเซตนี้เลยนะครับเซตที่มันให้โจมตีกายภาพและโจมตีเวทนี่ครับแล้วก็มีเซตสปีดด้วยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูผมหาเซตแบบว่าเจ๋งๆหน่อยเซตนี้ครับก็แนะนำให้ใส่เซตอาซาเรเทอร์นะครับพวกอาซาดอบอาซาเรเทอร์ที่เป็นชุดอาซาที่เป็นอุปกรณ์ชุดเกาะแล้วก็รองเท้าเนาะบัฟของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ครบ3ชิ้นเนี่ยมันจะได้ทั้งโจมตีกายภาพและโจมตีเวทแล้วก็สปีดซึ่ง3สเตตนี้เหมาะสมสำหรับยูโนวาที่สุดในกรณีที่ใช้อุปกรณ์สีทองส่วนอุปกรณ์ทองคำอุปกรณ์ที่เป็นทองคำเนี่ยนะฮะผมจะให้ดูนะฮะอุปกรณ์ที่เป็นทองคำเนี่ยนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยผมจะให้ดูตรงนี้นะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้ครับทองคำเนี่ยเบสิกเลยให้ใส่ซูพรีมครับซูพรีมนี่คือได้พอแล้วยูโนวาใส่แค่ซูพรีมพอนะฮะแค่นี้ก็เถื่อนพอแล้วนะฮะผมแล้วก็
อีกอันนึงนะครับถามว่าทำไมต้องใส่ซูพรีมนะครับเฮ้ยทำไมพี่ไม่ใส่วอลคิงโอเคได้เดี๋ยวพาไปดูถามว่าทำไมไม่ใส่วอลคิงใช่ไหมครับสำหรับวอลคิงอ่ะโอเคถามว่าวอลคิงดีไหมดีวอลคิงดีแต่ว่าบัฟของมันเนี่ยมันจะมีเรื่องการจำกัดเทิร์นนะครับอย่างเพิ่มความเสียหายใน3เทิร์นแรก2เทิร์นแรกเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดศัตรูไม่ได้ภายใน2ถึง3เทิร์นนะครับมันก็เท่ากับว่ามันไม่มีบัฟเลยนะใส่อุปกรณ์ไปคือเท่านั้นแต่นะครับที่ผมว่าซูพีมันดียังไงคือซูพีมันเพิ่มแล้วมันเพิ่มเลยครับมันไม่ได้สนใจว่าต้องกี่เทิร์นไหม 25% ก็ 25% กี่เทิร์นก็ได้อันนี้คือข้อดีของซูพรีมแล้วซูพรีมเนี่ยสามารถใส่ได้ตอนเลเวล1ด้วยซ้ำนะฮะอย่างวอลคิงนี่คือ95ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะก็ต่างกันที่เลเวลอีกคือมีหลายๆอย่างนะครับโอเคเนาะต่อมานะครับก็มีอะไรอีกอ่ะหมดแล้วมั้งไม่มีแล้วนะครับเรื่องการฝึกก็บวก25นะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับผมตรงนี้แล้วก็เรื่องการยัดใบแม็กนะครับสำหรับเรื่องการยัดใบแม็กเนี่ยนะครับสปีดนำเลยแล้วก็ใส่ ATK กับ Special Attack เท่านั้นนะครับผมใส่แค่3ช่องพอนะครับผมหลักๆแล้วก็ยีนอำนาจนะครับแนะนำให้อัพยีนอำนาจได้ครบ5ดาวนะครับเขาจะได้สกิลยีนนะครับ Assassin ยีนใน3เทิร์นแรกนะครับจะโดนดาเมจบอลลง 20% หลังจากติดคริจะเพิ่มดาเมจถาวร 20% 1ครั้งนั่นเองนะครับผมตรงนี้แล้วก็พวกค่าผูกสัมพันธ์ก็ใส่ให้เต็มนะครับผมถ้ามีริบบิ้นก็ใส่ริบบิ้นนะครับผมนะครับผมใส่ริบบิ้นไปเนี่ยหลักๆก็จะประมาณนี้อันนี้คือการเล่นยูโนวานะครับตั้งแต่เรื่องการจัดทีมการอัพค่าพลังการเรื่องนิสัยต่างๆนะครับก็คิดว่านะครับทุกคนน่าจะเล่นกันเป็นแต่ว่าหลายๆคนที่ได้มาใหม่ก็ยังอาจจะงงๆอยู่ว่าเฮ้ยมันจะต้องจัดทีมยังไงนะครับเล่นยังไงซึ่งผมก็เคยทำคลิปรีวิวคิโรยูโนวาไปแต่ว่าผมไม่เคยเจาะลึกว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้าง นะครับคลิปนี้ก็จะน่าจะเป็นคลิปตอบโจทย์ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นทีมที่ผมเคยเล่นสมัยก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกทีมเลยแล้วกัน8ล้านใช่ไหมไปกันแบบรวดเร็วนะฮะเอาแบบไม่ต้องเก่งมากนะครับเราพาไปดูสกิลเฉยอันนี้คือทีมครั้งนี่คือทีมแรกที่ผมเล่นเลยนะฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนทีมผสมผมจะไม่พูดถึงนะครับมันเล่นได้หมดละผสมอย่างเงี้ยเปิดมาถึงก็ติดแช่แข็งเลยนี่แล้วก็เปิดบัฟนะครับนี่ได้พลังแล้วก็เปิดบัฟนี่ครับมาถึงจะให้เปิดนะครับเพิ่มพลังโจมตีก่อนแล้วก็การสถานะรอบที่2นะฮะนะครับล้างสถานะได้เนี่ยแช่แข็งไปเห็นป่ะสบายนี่การสถานะเลยปึ้งล้างสถานะแล้วก็ใช้เลจิกิกัสนะผมลืมบอกไปเลจิกิกัสช่วยได้นะครับทำให้ถึกขึ้นเนี่ยนี่คือทีมแรกที่ผมเล่นจะประมาณนี้นะครับก็วุ่นวายดีบอสโลกดีนะนี้ส่วนทีมที่2เนี่ยนะครับพออัปเกรดขึ้นมาหน่อยพอเวลาเราไปเล่น PVP นะผมก็จะหาตัวแท้งมาสักตัวนึงนะฮะมาเล่นเนี้ยคือยืนดีมากๆตัวนี้นะครับผมแล้วก็จบด้วยนะครับทีมนี้นี่คือที่สุดของยูโนวาแล้วนะฮะโหดเหลือเกินนะครับผมมาลองดูนะครับพลังใกล้เคียงกันนะนี่แหละนะครับคีมยูโนวานะครับปั้นยังไงเล่นยังไงให้เก่งนะก็ประมาณนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับชมนะฮะก็ลองไปปั้นกันดูนะครับสำหรับแบ็คไวท์เนี่ยเวลาเราออกสกิลนะครับที่2ซ้ำกันเนี่ยนะครับตัวที่2มันจะแรงขึ้น 200% เพราะว่าตัวแรกมันเคยโดนไปแล้วนะฮะเนี่ยบัฟแล้วบัฟอีกนะครับมันจะมีบัฟแล้วบัฟอีกแบบคือทำให้ยูโนวาเก่งขึ้นเยอะมากนะฮะถ้ามีแบ็คไวท์นะฮะนี่ครับพลังใกล้ๆกันนะเมื่อกี้8ล้านเท่ากันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์คิวเดมยูโนวานะครับปั้นยังไงนั่นเองนะครับผมก็เล่นประมาณนี้แหละโอเคก็เหมาะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่เป็นอย่างมากเลยนะครับโอเคผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งนะครับไปแจ้งเตือนคลิปใหม่พวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ